ส่วนใหญ่ของป่าใจเล่เนี่ยนะถ้าหากว่าเราดูเล่มันก็คือดูเล่ในเรื่องของไม่ให้คนมาทางมาเอาได้พนันเลยและการเราปลูกเชื่อมก็คือปลูกเชื่อมที่วางวางอยู่ในที่ทำกิจกรรมตัวนี้นะครับป่าของเราในมี 1,995 รายที่เป็นป่าชุมชนที่ชุมชนดูเล่ใน 1,995 รายตัวนี้คือเราแบ่งออกมาเป็น400รายเขาอยากทำเป็นป่าจะช่วยให้กับชาวบ้านนอกจากนั้นก็คือเป็นป่าอนุรักษ์ทั้งหมดชาวบ้านที่เอาไปตัดไม้ทำหลังคาบ้านตัดไม้ทำคอกแผลหรือว่าตัดไม้ทำคอกไก่ได้ประมาณนั้นคือเราให้นะครับแต่ว่าให้เขานั้นมาแจ้งความจำนงชุมชนตรงยี่เพ็งของเรานะครับมันมีอยู่สองอย่างกาเซ่กับปลามุงที่เป็นนอกมาจากกันก็คือเราได้ในเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนก็คือได้มาจากส่วนป่าฉะนั้นเรามองความสำคัญให้ป่าเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญสำหรับชุมชนของตรงยี่เพ็งเพราะป่าเนี่ยสามารถที่ทำให้เราในยามวิกฤตผ่านฝนมาหญ้าทะเลก็เรามีนะเราดูแลหญ้าทะเลอยู่เหมือนกันตอนนี้คือเราอนุรักษ์ทางหญ้าทะเลเลยทางป่าชายเลนเราเนี่ยชาวบ้านตรงยี่เพ็งนี่มองเห็นความสำคัญตรงนี้และอย่างเช่นไม้เนี่ยสามารถจ่ายสร้อยได้หมายนี่แหละปกป้องคือมันปกป้องได้นะครับป่าเนี่ยบุษบกไม่ก่อนก็ติเป็นสึนามิก็ไม่ความมาทงยี่เพ็งเราไม่ทุกข์เลยแล้วก็คิดว่าทําเพ่ต่อไปลาวว่าทําเพ่เสร็จเลยเพ่ก็ไม่ได้ดังใจลาวใช่มั้ยถึงฉะนั้นหรือต้องคิดแบบไม่มาทําแบบเรือนี้เรือถูกหมายฟื้นอดีตสมัยก่อนขึ้นมาให้มันเป็นเรือถูกหมายและเอามาเป็นเรือท่องเที่ยวจากที่ว่าเค้านั่นน่ะเป็นเรือทําลายป่าแต่ว่าตอนนี้กลับกลายมาเป็นเรือที่ต้องพานักท่องเที่ยวชุมป่าและอนุรักษ์ป่าได้ทำนองนั้นนี่เรื่องจริงๆมันนอนด้วยความรักยอมห่วงใยจริงๆตรงนี้เลยที่เราอนุรักษ์เอาไว้ในป่านี้นะครับด้วยความห่วงใยก็คืออยากจะให้มันอยู่ในสภาพเดิมๆนะครับไม่อยากจะให้มันเปลี่ยนแปลงไปแต่ถ้าว่าไม้เรายิ่งใช้มั่งไม้ก็มันมีโอกาสที่ต้องใช้ไปบางส่วนไม้นี้นะครับถ้าว่ามันใหญ่ไปเกินแรงมันก็เสียเหมือนกันเราพยายามนะครับทำมันจะรื่นหรือไม่จะรื่นเราไม่เกี่ยวเลยเราอยากจะให้อยู่ในสภาพเหมือนเดิมแต่ในเรื่องการพัฒนาในเรื่องการเศรษฐกิจเราก็ต้องทำเดินหน้าต่อไปถึงแม้ว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีก็จริงเรามีข้าวสารอย่างเดียวคุยเราห้าได้ปลาเราห้าได้ผักเราห้าได้เราห้าได้หมดถึงกินเราห้าไม่ได้ก็แต่ว่าของต่างหมดเราห้าได้หมดพอเรายังมีห้ากินได้เราลุงมาในเรื่องนี้เราห้าได้หมดไม่หวานในเรื่องปูไม่หวานในเรื่องห้อยเราไม่คัดเส้นในเรื่องของมันนั้นเลยเราคำว่าอนุรักษ์ตัวนี้นะเราก็อนุรักษ์แบบปลากับคนอายุกันให้ได้อย่าคิดแต่ว่าให้ปลาอยู่แต่ปลาคนอยู่แต่คนนี่เราก็คิดว่าเราลำบากเยอะนะคิดตรงนี้